แต่ปัญหาคือคนเอากะธรรมะมาใช้แต่ไม่ได้เอาวินัยมาใช้แต่ถ้าเอามากู้กันแล้วปุ๊บมันจะวิเศษขนาดเหมือนที่อันเหมือนครับสามเณรสมพิทักษ์ได้อุอันนี้มนต์รูปต่อไปครับนะสามเณรอภิรักษ์ครับได้อย่างพ่องจากการได้มาประทับใจอย่างพ่องจากการนั้นได้มาอยู่ที่นี่ครับได้อันทำให้เขาเกิดความกระตือรือร้นครับทำให้เขามีความรับผิดชอบครับแล้วก็มีระบบวินัยครับนะประทับใจเรื่องของการที่ได้ฝึกหัดต่อเก่าเนี่ยได้เข้ามารับการฝึกหัดเพื่อเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะไม่ใช่มาลองตองแต่งไงนะสามเณรหัวจักก่อนคำว่ามาลองตองแต่งแหละหมายความว่าเอาแหมกำหนึ่งเอ้ยเฮ้ยคืมสนใจยังเลื่อยเปื่อยนะย้อนยานเนี่ยแต่นี่เอ้ยกระตือรือร้นนะเพราะว่าเวลาเพิ่นฟีกรู้เนาะนะเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ต้องหัวจักการบริหารเวลาจะไปเนี่ยยังไปเรื่อยไปเปื่อยบ่ได้แล้วเห็นเนาะครับได้เรื่องนี้นะมีแหมก็ครับอันกับข้าวลำครับ กับข้าวลำนะแม่ครัวทำกับข้าวลำแม่ครัวฟังอยู่น่าจะชื่นใจนะได้ครับได้ฉันก็คือที่นี่เนี่ยพักที่เอามาใช้เป็นพักที่ปลูกที่นี่ล่าต่ำล่าเนี่ยสามเณรกับมาปลูกด้วยกันก็มีเดือนนี้มาปลูกมะทั่วนะเดือนหน้าก็ได้ฉันมะทั่วชุดเจนนะเดือนนี้มาปลูกมะแตงเดือนหน้าก็ได้ฉันมะแตงเดือนนี้ถ้าแล้วมาช่วยกันปลูกบรอกโคลีก็ได้ฉันบรอกโคลีปลูกคะน้าก็ได้ฉันคะน้าเพราะที่นี่เนี่ยพักที่บอกว่าลำเพราะว่าหนึ่งอันวัตถุดิบมันเป็นของสดแล้วก็มันก็ปลอดสารพิษแล้วก็สามแม่ครัวเปิ้นใส่ใจนะเปิ้นทำด้วยความพักแล้วก็มีเปื้อนเนรเฮาได้ไปช่วยปรุงด้วยหรอกนะได้ไปช่วยทำกันด้วยนะอันนี้มันรูปต่อไปครับสามเณรแรงหานครับสิ่งที่ประทับใจครับก็สิ่งที่ประทับใจก็นะครับมาที่นี่ก็มีแบบเป็นคนให้มีวินัยระเบียบนะครับอย่างเช่นกินข้าวพร้อมฉันข้าวพร้อมกันนะครับฉันพร้อมกันเป็นเวลาเป็นเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดพรมนะครับก็เคยแบบว่าฉันเพลพร้อมกันอ๋อต่างคนต่างฉันไปก็ได้ปะกันยังกันกระโยกกุฏิไผ่กุฏิมันความผูกพันกันมาปะกันยังกันหันหน้าหันตาโอ้โลกมันตายไปแล้วไงหมูเรื่องเลยเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยอันได้หันมาอยู่ด้วยกันมันเกิดความผูกพันครับเกิดความห่วงใยเอื้ออาทรเกื้อกูลกันครับอันนี้สามเณรแรงหันประทับใจเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีความพร้อมเคียงขันความเป็นหมู่เป็นคณะนิมนต์สามเณรจิรพงศ์ครับสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่ประทับใจที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมว่านี่น่าจะเป็นการที่สามัคคีกันครับประทับใจในเรื่องของความพร้อมเพียงความสามัคคีกันของที่มาอยู่เพราะว่าที่มาอยู่นี่เป็น2ส่วนเนาะสามเณรที่อยู่ชั้นม.4กับสามเณรที่อยู่ชั้นม.5ครับผมซึ่งวัยก็ต่างกันแถมปออยู่คนละวัดครับมีบักกี้รูปที่อยู่วัดเดียวกันถ้าอู้กันเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือว่าร้อยป่อปันแม่เมินสถานที่แสนวิธีเลี้ยงแม่นแล้วครับมาโฮรวมกันการที่จะคนจากพื้นถิ่นพื้นที่ความคิดความเข้าใจนิสัยพื้นเพต่างกันจะมาอยู่มาจ้อมหอมด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ทีเนี้ยมันก็มีระเบียบร้อยรัดก็ทําให้ความแตกต่างเหล่านั้นมันเกิดความสวยงามครับนะนี่คือสิ่งที่สามเณรจิรพงศ์ประทับใจนะครับนี่แหมครับประมาณเนี่ยเนาะเอาละครับรูปอื่นรูปไหนยังไม่ได้อู้เตื้อมีแหมรูปหนึ่งสามเณรมองครับมีมนครับผมประทับใจในความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ครับประทับใจในความเปลี่ยนแปลงอย่างไรพ่อครับครับตั้งแต่มาคือมาเรียนที่นี่ครับมันก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับเวลามันก็ผ่านไปเร็วอยู่แล้วแต่ว่าที่ประทับใจที่เห็นได้คือว่าการสร้างอาคารนะครับเป็นไปได้รวดเร็วมากคือยงเขาศรัทธาเขาใส่ใจนะครับที่เขาเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหมายความว่ามาใหม่ๆเนี่ยประทับใจคือจะได้นอนกุฏิใหม่เอตนาเนาะ คือเน้นมองนี่เป็นรุ่นแรกมาอยู่เนี่ยมันบ่มีกุฏิเตื้อก็คือนอนศาลาอันโล่งๆเนี่ยเนาะกลางเต็นท์นะครับเวลาหนาวลมหนาวกับปัดมาหนาวตอนนี้ก็หนาวตอนนี้นะเวลาฮ้อนก็ฮ้อนเวลาฝนตกก็เปียกได้ย้ายเต็นท์กันแทนปอศาลาหลังเดียวโลเวลาโยมเปิ้นมาประชุมเวลาโยมเปิ้นมาอบรมทำกิจกรรมกับปกครัวกันวุ่นวิวุ่นวายเหมือนสังขารล่องอ่ะนอนกันโอ้ลำบากแต่พอตอนนี้อันโยมมาช่วยสร้างกุฏิเดือนพักสามเณรถึงแม้ว่ายังบ่แล้วเตื้อยังขาดกระเบื้องปืนขาดอันผ่าตาสีผนัง
ได้ไปใช้ละเดี๋ยวก็เสร็จนะครับลบฮอตลบหนาแต่ใช้เวลากำเดียวประมาณสักปีกว่าๆก็เห็นจะแล้วแต่ยังไม่แล้วด้วยนะผู้ฟังเนอะแต่เพราะฉะนั้นนี่ก็ชวนท่านผู้ฟังได้มาห่วมกันให้มันแล้วเดนจะได้พักนี่คือเน้นมองประทับใจว่าอันคนต้นศรัทธาที่จริงมันก็ไปใช่แค่อันบารมีหรือความศรัทธาในตัวพระอาจารย์อย่างเดียวกับศรัทธาในตัวมูเฮาโดยก็คือเปิ้นกะหันหันมาเฮาโอ้ลูกเน้นลูกพระลูกเน้นเนี่ยตื่นเจ้าลูกไหว้พระสวดมนต์ทำยังเป็นระบบระเบียบเป็นยะเป็นอย่างเลยถ้ามาเฮียเบอร์เนี่ยเปิ้นคงจะบารัทธาแต่มันก็อยู่ที่ตัวเฮาโดยอันนี้คือสิ่งที่สามเณรมองประทับใจเรื่องสถานที่เรื่องอะไรอย่างต่างๆเนาะอันนี้มนต์รูปต่อไปครับครับก็ประทับใจการจัดระบบของพระอาจารย์ครับคือเป็นระเบียบมากนะครับไม่เหมือนกับที่อื่นครับคือมันทำให้คนที่อยู่หมู่มากเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบนักขึ้นใช่ครับง่ายแล้วก็เฮาก็สะดวกมีอย่างวุ่นวายครับอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะฮะตอนนี้เหลือเศร้าสองรูปนะท่านผู้ฟังเหลือเศร้าสองรูปนะลูกเรียนเนาะใช่ครับแต่ว่าโดยความที่เศร้าสองรูปเนี่ยทุกอย่างกับเป๊ะทุกอย่างกับเป็นระบบระเบียบใช่ครับนี่คือสิ่งที่สามเณรประทับใจใช่นะครับเอาละครับรูปมีรูปไหนจะเสริมเพิ่มเติมแห่งพ้องกะฮะว่ามีแล้วเนาะนะตอนนี้หกโมงไม่เจ้าท่านผู้ฟังหกโมงตรงเหลือเวลาแห่งประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเปิดสายเออระบุฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันรายการนี้มีอยู่ถึงเจ็ดโมงขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมพิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมพิวัตรสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมพิวัตรบ้านศพเติ๋นตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศอยู่หลายลักษณะแรกเป็นรายการสดออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่กึ่งไปจนถึงเจ็ดโมงไม่เจ้าหันตังสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดลักษณะที่สองออกอากาศผ่านตังFacebook Live เป็นไลฟ์สดของทั้งวัดไฟหินและสถานีวิทยุของวัดไฟหินลักษณะที่3เป็นเทปบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ A Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะแหมลักษณะ1เอาเทปบันทึกเสียงไปปรับเป็นไฟล์วิดีโอเอาไปออกอากาศเอาไปออกทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญเพจ Facebook ของสถาบันธรรมพิวัตรแล้วก็ YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังก๊อปปี้ลิงก์คัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมให้กับพี่น้องเพื่อได้ติดตามรับฟังกันตัววันนี้ที่อู้เอ่ยกันมานี่บ่ได้อู้เอ่ยรูปเดียวนะอาตมาภาพมาพร้อมกับสามเณรไทยวันสมพรสามเณรอภิชัยแก้วมูลสามเณรมองลุงเล็กสามเณรจิรพงษ์วงยาสามเณรแรงหานสามเณรอภิรักษ์แก้วมูลสามเณรสมพิทักษ์จันอ้นสามเณรกรคำคำและคำแสงนะซึ่ง8รูปนี้เป็นตัวแทนของสามเณรที่มาเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเป็นความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยี